จ้าด้านหลังเนาะค่ะก็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะเนาะค่ะเพิ่นก็จะปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติแบบนี้ล่ะจ้ะแล้วก็สิบ่มีการกักกันบริเวณเนาะค่ะมีอยู่แต่มีก็จริงแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นี่กว้างขวางจ้ะปล่อยให้กินหญ้าตามธรรมชาติเลยค่ะได้ใส่อิสระในชีวิตประจำวันของเขาอย่างเต็มที่เนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะบ่ย่านคนเด้อจ้ะน่ารักน่ารักจากการเลี้ยงแกะของชาวสวนสวีเดนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นจะมีพื้นที่บริเวณกว้างขวางจ้ะแล้วก็ให้สัตว์ให้งัวให้แกะจังซี่เนาะค่ะเนาะให้แพะให้ม้านี่ได้ใส่อิสระกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็หญ้าก็มีหลายเนาะค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะแกะทุกตัว อ้วนตุปุเป็นตะฮักเป็นตะฮักจ้ะพุ่นน่ะเล่านอนกินหญ้าสบายขึ้นหยังนี่บรรยากาศก็ดีดีจ้าเมื่อนี้ท้องฟ้าสวยงามค่ะเนื่องจากว่าอากาศช่วงนี้กำลังเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะเนาะเดือนกันยาแล้วเนาะค่ะตะฮักมาจ้าบ่ย่านคนนี่นี่เพิ่นลึงกับคน